ก็ไปดึงลมเพลงจบรู้ไหมว่าฉันคิดถึงบ่อยกูใจฉันมีแต่เธอคนเดียวปอก็ดีไม่อยากสู้ก็ดีเราก็ไม่อยากจะอยู่ในทีมที่มีแต่ไอ้พวกขี้แพ้แบบนี้แล้วเหมือนกันคนอย่างฉันไม่ยอมปล่อยให้พวกขี้แพ้ทำให้ฉันอดได้เงินรางวัลหรอกฉันจะเป็นด็อกเตอร์พวกเธอก็เต้นกินลำกินกันต่อไปเถอะฉลาดฉลาดอย่างฉันเดี๋ยวก็หาเงินไปได้เองฉันขอลาออกปอเดินออกไปปออันนี้เกี่ยวว่าแรงไปเกี่ยวว่าเข้าใจนัตตี้ไปเฉยนัตตี้นัตตี้จะอยู่ค่ะอีอย่าคู่ค้าปวดหัวอ๋อค้าไว้เดี๋ยวดูเอาอันนี้มาดูกันเกฟทำข้ามเกฟอัตตี้ห้ามเกฟทำท่าเหมือนจะสู้เกฟเหมือนจะสู้แล้วตีแต่สุดท้ายก็แล้วสุดท้ายปอช่วยเกฟด้วยวิ่งตามปอไปปั๊มบดปั๊มอ่ะกับอัตตี้ไปตามเกฟไม่ทันอัตตี้ยังไงพวกเราก็ทำอะไรไม่ได้ดีกันสักอย่างไม่อยู่รวมกันก็เสียเวลาเปล่าๆเนอะถามว่าพวกเราแยกย้ายกันไปเถอะนะทุกคนช็อกต้นเข้ามาหาปั๊มปั๊มใจเย็นก่อนค่อยๆ คิดนะไม่เป็นไรหรอกต้นเธอมีความสามารถยังไงเธอก็ไปประกวดเดี่ยวอย่างที่เธอประกวดมาตลอดก็ได้นะอย่าเอาความฝันมาทิ้งกับที่นี่เลยยาวมากปั๊มเรามีอะไรอยากสารภาพทุกครั้งที่เราไปประกวดอะเราแค่จุดลงทะเบียนเรายังไปไม่ถึงเลยก็พอเราไปถึงแต่ละคนที่มาแข่งเขาเก่งๆกันทั้งนั้นเราไม่กล้าคิดไปสู้กับพวกเขาหรอกแต่เชื่อไหมปั๊มมีแค่ครั้งนี้ที่เราอยากจะสู้จริงๆเราเห็นเพื่อนๆที่มีความฝันเหมือนเราเราเห็นปั๊มสู้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็สู้และเราก็สู้ด้วยแล้วเราก็สู้ได้ด้วยไปดินลงปอดไม่แข็งคอไม่แข็งแผลด้วยโอ้โหต้นโคตรจ้าตกลงเรายังจะสู้กันอยู่ไหมทุกคนไฟปิดฮึดสู้ถึงแม้ว่าปั๊มต้นน้ำแข็งนัตตี้บอสและนิวยังคงยืนหยัดที่จะสู้ต่อไปแต่ด้วยกติกาที่กำหนดว่าทีมที่จะเข้าแข่งขันเดอะเพอร์ฟอร์เมอร์ได้นั้นจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย8คนและเวลาก็เหลือน้อยเต็มทีกับการที่จะหาสมาชิกหน้าใหม่น้ำแข็งผู้ไม่เคยมีปากเสียงจึงอาสาเป็นคนไปเกลี้ยกล่อมปอและเกรฟให้กลับมาร่วมทีมไปสว่างที่เมนสเตทในโกดังปั๊มนัตตี้ปั๊มต้นบัตนัตตี้อ่ะบอสบอสเนนิวนั่งอยู่ลุ้นว่าน้ำแข็งจะออกไปตามปอกลับมาได้หรือเปล่าโอ้ยพี่น้ำแข็งจะตามกลับมาได้หรือเปล่านะพี่ก็เปิดอยู่ด้วยคนอื่นหันมองนัตตี้ประมาณว่าเองก็เปิดนัตตี้และน้ำแข็งก็เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับปอมาแล้วสมาชิกพี่น้ำแข็งพี่เอาปอกลับมาได้จริงเหรอเนี่ยจ้าเอ๋ปอมากิ๊บก็มาปั๊มจริงสุดทั้งที่เอามาฝากปุ้งกิ๊บในจุดนี้นัตตี้คุณเกฟคือนัตตี้อยากขอโทษใช่ไหมเปล่าค่ะนัตตี้แค่อยากบอกว่านัตตี้อยากเป็นตัวของตัวเองบ้างอะแต่ว่านัตตี้เนี่ยรักคุณเกฟนะคะนัตตี้ยิ้มให้เกรฟเดินออกไปหาน้ำแข็งเกรฟเหมือนช็อกอยู่แป๊บนึงก็เดินหันไปหาปอปอเกฟดีใจอ่ะพร้อมได้เก็บปรับปลื้มปรับปลื้มมึงทำติดเก็บปรับปลื้มเก็บปรับปลื้มเนี่ยปรับปลื้มเก็บปรับปลื้มเนี่ยเอาปากกาคือโยงก็ได้ปอทำหน้าเซ็งใส่แล้วเดินหนีซ้อมได้ยังอ่ะครบ8คนตามกติกาแล้วนี่เดี๋ยวนี่พี่ทำยังไงเนี่ยพี่น้ำแข็งถึงตามปอกับเก็บกลับมาได้ไฟโตขึ้นปะสโมโลโมชั่นย้อนภาพกลับเป็นบ็อกกิ้งในอดีตที่น้ำแข็งเดินตามไปตามปอไปตัวไว้แค่บริเวณน้ำแข็งกับปอน้ำแข็งวิ่งเข้ามาในวงไฟปอเดี๋ยวก่อนปอพี่รู้ว่าปอมีฝันแล้วฝันของปอมันก็ชัดเจนมากด้วยปออยากได้ตังค์เพื่อไปเรียนต่อด็อกเตอร์ใช่ไหมล่ะแล้วไงอ่ะแต่ก่อนอ่ะพี่ไม่เคยมีความฝันหรือมีแรงผลักดันอะไรในชีวิตเลยแต่พอพี่เข้ามาในทีมฝันจ๋าแล้วได้เห็นพวกแกเต้นพวกแกร้องแล้วมันมีความสุขมากจนพี่คิดว่าฝันของพี่ก็คือการได้เห็นภาพที่ทุกคนมีความสุขไปเรื่อยๆ ก็ได้นะแข่งต่อครับปอช่วยทำให้ฝันของพี่เป็นจริงหน่อยได้ไหมล่ะพี่เองก็อยากทำให้ฝันของปอเป็นจริงเหมือนกันถ้าชนะพี่จะยกเงินส่วนของพี่ให้ปอเลยทำไมอันนี้ต้องอารมณ์ไหนทำไมท
ทำไมแล้วว่าเรื่องของการเดินต่อก็ฝันพี่มันแค่ได้เห็นพวกแกเต้นพวกแกแสดงก็มีความสุขแล้วนี่นาที่พี่อยากที่พี่ทำอย่างนี้พี่กำลังตามฝันพี่อยู่เหมือนกันตกลงไหมล่ะอะไรอ่ะดีลนี้วินวินทั้งสองฝ่ายนะอะไรวะตกลงเกรฟแสลนนักมันในวงไฟนะพอตกลงเกรฟก็ตกลงค่ะดีมากลูกชอบถูกต้องลูกเกรฟภาพแฟสต์เกรฟร้ายมากไฟตกภาพแฟสต์ฟอร์เวิร์ดกลับมาเป็นบ็อกกิ้งเดิมก่อนรีเพลย์ไฟสว่างที่เมนสเตจพี่น้ำแข็งเท่สุดๆเลยไปจ้ะโอ้บอกแล้วนัตตี้ว่าอะไรๆพี่ก็ซ่อมได้ตอนเอาล่ะถ้าคนครบตามกติกาแล้วเราก็มาลงบล็อกกิ้งใหม่กันเถอะต้องเปลี่ยนจาก9คนเป็น8คนเอาตรงฉากเต้นก่อนนะปั๊มเจื่อนแต่ก็ต้องเดินเข้าไปบล็อกตามที่ต้นบอก1ไปอยู่นั่น2ไปอยู่นี่นะ3ไปนี่4ไปยืนข้างหลัง5ไปยืนข้าง4 6ตรงนั้น7กับ8ยืนด้วยกันตรงมุมขวานั่นแล้วเราจะไปยืนตรงไหนทุกคนหันไปมองเห็นเบนเดินเข้ามาทุกคนเบนทุกคนหันไปมองปั๊มเบนเดินเข้ามาหาปั๊มปั๊มให้ตาเบนอีกครั้งได้ไหมเขียนบทต่อนะคะเขียนบทอ่านเขียนต่อปั๊มปั๊มให้โอกาสเบนอีกครั้งได้ไหมเบนอยากพิสูจน์กับตัวเองว่าเบนอยากพิสูจน์กับตัวเองว่าเบนเป็นคนที่มีค่าอย่างที่ปั๊มเคยบอกเบนจริงๆอยากเบนอยากพิสูจน์กับตัวเองว่าเบนอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเบนมีค่าอย่างที่ปั๊มเคยบอกกับเบนจริงๆค่ายังสะกดผิดอย่างเบนมีค่าอย่างที่ปั๊มเคยบอกกับเบนจริงๆเคยบอกกับเบนว่าเป็นนี้บ้างเขาขอไข่มีค่าขอไข่ครับอ๋อกับเบนจริงๆโอเคงั้นก้าวยืนตรงนั้นเลยมันคือคอควายไม่เอกนะโอเคเป็นเด็กอินเตอร์มาเป็นไรไปปั๊มยิ้มทุกคนอมยิ้มแต่ไม่ว่าอะไรทุกคนแต่อมยิ้มต้นครับเห็นกล้าอยู่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะคือเราไปคิดมาแล้วมีเรื่องหนึ่งอยากเสนอคือเราคิดว่าไอ้ละครเจ้าชายเจ้าหญิงที่เราเคยซ้อมกันมามันดูไม่ค่อยเหมาะกับพวกเราเท่าไหร่ในเก็บลองร้องดูเดียฟีเมลเดียซิแล้วเก็บเขียนบทเพิ่มไปค่ะแล้วเกฟต้องร้องด้วยอย่างมั่นใจเกฟร้องอย่างมั่นใจโดอาเดียอาฟีเมนเดียด้วยสำเนียงที่ราบเรียบที่สุดเบนต่อค่ะเห็นไหมภาษาอังกฤษยังไม่ชัดเรามาเปลี่ยนมาทำเรื่องไทยๆกันไหมล่ะน้ำแข็งเรื่องอะไรก็ได้แล้วตอนนี้แค่พวกเรามาอยู่กันพร้อมหน้าและดูมีไฟขนาดนี้ไม่ว่าจะเรื่องไหนพี่ว่าก็ทำได้นั่นแหละถ้าอย่างนั้นพวกเราทุกคนจำช่วงเวลานี้เอาไว้นะแล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันแล้วต้นก็เดินไปกอดคอเบนทุกคนค่อยๆเดินเข้ามากอดกันเพลงรวมขึ้นเพลงรวมขึ้นตึ้งตึ้งตึ้งโอ้โหไปเบนต้องบูบเวลาเผื่อใช่ก็ตัดตอนซ้อมก็ตกประมาณได้โอเคโอเคอ่ะทีนี้เท่าที่อ่านรู้สึกกับคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างไรทีละคนแบนเป็นคนเงียบๆไม่มั่นใจเป็นคนเก็บตัวพูดแบบเฉยๆไม่ค่อยมีโทนเสียงอะไรประมาณนี้ครับโอเคอะไรที่ทีนี้เวลาครูถามว่าเป็นคนยังไงให้หาเหตุผลจากที่เราอ่านคำในอะลอกไหนที่ทำให้เราคิดว่าเราเป็นคนแบบนั้นตรงไม่มั่นใจก็ตอนที่ยังไงวะก็แบบตอนที่ขอลาออกครับก็เสียสละให้เขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคต้นก็นิ่งๆครับแล้วก็ชอบสั่งทำอะไรเป็นพูดมีหลักการเงียบๆนิ่งๆครับโอเคปั๊ม
เป็นคนเจ้ากี้เจ้าการนิดนึงแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบแอบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเด็กกวนๆแล้วก็มั่นใจเรื่องเต้นของตัวเองแล้วก็ยังไงคำเรียกว่าอะไรเรียกสกปรกสำหรับเด็กที่แบบว่าสกปรกมันไม่ใช่สกปรกอย่างนั้นเลยอธิบายไม่ถูกครับเด็กข้างถนนเลยเด็กข้างถนนเด็กจอนจัดเลยครับครับเป็นคนแบบเห็นแก่ตัวแล้วก็แบบไม่แคร์คนอื่นเอาแบบเอาตัวเองไอ้นี่คนเดียวอะไรคนไม่มั่นใจในตัวคนหลายแต่ก็แบบมีแบบเขาเรียกอะไรนะแบบกำลังใจให้คนอื่นที่ดีครับเอาตัวเองเป็นแบบอะไรนะคนอื่นดูอ่ะเป็นเด็กผู้หญิงแบบเหมือนจะล้านลาแต่ก็แบบเหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แล้วก็แบบว่าน้อยขี้น้อยอะไรเงี้ยเป็นแบบผู้หญิงจอแจ๋อ่ะที่รำคาญน่ารำแบบน่ารำคาญโอเคเดี๋ยวยังมีของนัตตี้หนึ่งคนแต่ว่าอันดับแรกสุดเลยนะลูกไปรักตัวละครของเราซะก่อนคุณไม่มีทางเกลียดตัวละครคุณต้องทำความเข้าใจกับเขาว่าทำไมเขาถึงอยากทำอย่างนั้นทำไมเขาถึงอยากทำอย่างนี้อะไรเป็นแรงจูงใจในชีวิตเขานะคะซึ่งชอบโอเคซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้เราจะมาพูดกันเรื่องการตีความตัวละครแต่ละคนนะคะไล่ไปที่เบนนะคะเบนเนี่ยตามสคริปต์ที่เมื่อวานคุณครูแจกเขาเขียนเรื่องย่ อเขียนคาแรคเตอร์ของหนูย่อๆว่าอะไรเขียนว่าเป็นเด็กมีพรสวรรค์แต่ไม่มั่นใจในพรสวรรค์นั้นไม่มั่นใจในตัวเองโอเคอ่ะก่อนจะไปทีละคนนัตตี้มองคาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นยังไงลูกหนูโดนข่มเหงหรือเปล่าไม่เหมือนหนูกดเหมือนเก็บกดอะไรเงี้ยค่ะค่ะเหมือนกับว่าคือแบบไม่ได้อยากจะเป็นแบบคือไม่ได้อยากจะรับใช้เกฟอะไรเงี้ยคือบางทีก็อยากมีแบบความเห็นก็คืออยากจะทำอะไรในสิ่งที่เกฟทำได้อะไรเงี้ยแล้วทำไมถึงยังรับใช้เขาอยู่ก็คือเพราะแม่เราเป็นแม่ของอะไรแบบนี้แล้วแบบว่าแม่เราเป็นแม่เขาคือแม่เราอะค่ะคือเลี้ยงเขามาค่ะคือเรารักเขาอะค่ะเธอรักเขาเพราะว่าเธอรักเขาค่ะโอเคไล่ไปทีละคนก่อนนะคะทำคาแรคเตอร์ไปเลยนะคะจดแยกไหมแยกดีกว่าเด็กๆมีปากกาเปล่ามีสมุดมีปากกาเอาปากกามาจดแล้วกระดงกระดานด้วยไปอยากให้จดในบทไหมหรือจดแยกนะจดข้างหลังก่อนก็ได้จะได้ไม่หายเฮ้ยมีปากกาแท่งนึงอ่ะใครอยากได้ได้กระหม่อมยังเฮ้ยครบหมดแล้วปั๊มเอานี้ไปเลยนะโทษนะคะแรกปั๊มมากเลยจะเกือบจะคือไว้ไหมปั๊มเปลี่ยนชื่อไปเลยนะเขียนไว้ตรงหัวว่า V7 ฉันเขียนชื่อแล้วมันอะไรเป็นสีฟ้าหรืออีกนะฉันเป็น V7 โอเคโอเคเด็กๆตั้งใจเล่นเต็มที่นะเรามีเวลาซ้อมกันน้อยมากเพราะปกติละครเวทีจริงๆเขาซ้อมกันแบบเป็นเดือน